าสู่ช่วงที่3ของรายการเมืองไทยใหญ่อุดมแล้วค่ะครับอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่เบรกก่อนนะครับว่าเบรกนี้เราจะพาไปเที่ยวพร้อมกับทําบุญกันด้วยถ้าพูดถึงรอยพระพุทธบาทนะครับเมืองไทยเราเนี่ยถือว่ามีที่ที่เป็นสถานที่ยอมรับอยู่5แห่งด้วยกันใช่ไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีจันทบุรีปราจีนบุรีสกลนครรวมไปถึงลำปางนั่นเองค่ะจําแม่นมากครบมั้ย5ที่ครบเมื่อกี้อีกทีได้มั้ยอ๋ออีกทีนึงเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าล่าสุดที่โคราชนะครับเหมือนว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเนี่ยจะสร้างให้เกิดรอยพระพุทธบาทนะครับตามความเชื่อของคนในพื้นที่กันด้วยครับนี่นะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับแปลกแล้วก็สะดุดตาผู้ที่มีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับลานหินขนาดใหญ่เนื้อที่เกือบ3ไร่นะครับเป็นลานหินแผ่นเดียวกันทั้งแผ่นนะครับมีลวดลายเกิดบนแผ่นหินเป็นรอยคลื่นแพร่กระจายนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความสวยงามให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับอีกทั้งบริเวณลานหินเนี่ยยังมีรูหินขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่บริเวณกว่า20หลุมด้วยกันความลึกกว่า2เมตรนะครับคนเนี่ยสามารถลงไปยืนได้เลยนะครับนี่ถ้าไปคนเดียวเผลอๆขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะนะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ที่เขาบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยแห่กันไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับได้แก่แผ่นหินที่มีลักษณะคล้ายรอยเท้าขนาดยักษ์นะครับประทับเอาไว้ความยาวเนี่ยกว่า2เมตรด้วยกันซึ่งชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับต้องบอกว่ามันเป็นลานหินไงแล้วมันยุบลงไปไม่ใช่ดินนะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับคุณสวัสดิ์เสยกระโทนะครับผู้ใหญ่บ้านอังโกนหมู่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับบอกว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวบ้านรายหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ40ไร่เศษนะครับแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นลานแอ่งหินมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีนะครับจึงไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งผ่านมาทุดงและพบว่าที่ก้นแอ่งหินเนี่ยมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ประทับเอาไว้จึงเชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเท้าพระพุทธเจ้านั่นเองครับค่ะคล้ายๆเนาะเป็นรอยพระพุทธบาทก็เชิงอยู่แต่ว่าจะคล้ายรอยซัดก็ไม่น่าจะใช่นะแต่ว่ามันก็มองดูได้หลายอย่างนะแต่ในจินตนาการผมเชื่อน้ำรับความไม่ได้เพราะว่ามันก็คงจะเป็นมาพร้อมหินพร้อมอะไรมันนี่เนี่ยดูเร็วเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับพื้นที่ใกล้กันนะครับก็ยังพบก้อนหินยักษ์มีลักษณะคล้ายกับเต่าที่กำลังเดินด้วยนะครับแล้วก็ยังมีถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านล่างจึงเป็นที่มาของชื่อเขาถ้ำเต่านะครับโดยในช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับต่อจากนี้เนี่ยชาวบ้านเขามีโครงการจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคอนบุรีต่อไปอีกด้วยครับใกล้ช่วงวันหยุดยาวนะครับใครมีโอกาสก็ลองแวะไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้นั่นเองครับใช่ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมนะคะก็จะมีปรากฏการณ์รอยพระพุทธบาทกลางน้ําเหมือนกันค่ะที่1ปีนั้นนะคะก็จะพบได้แค่ช่วงเดียวคือช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะและในตอนนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ที่จะเร่งปรับปรุงพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะครับที่จังหวัดนครพนมค่ะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์บรรยากาศก็จะเริ่มคึกคักค่ะโดยเฉพาะแถวริมแม่น้ำโขงที่ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงจนทำให้โขดหินที่ประทับรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขงอายุราว 2,000 ปีได้เริ่มโผล่ขึ้นเหนือน้ำค่ะชาวบ้านเรียกว่ารอยพระพุทธบาทวนปลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยลาวนั้นเคารพนับถือโดยชาวบ้านค่ะได้ร่วมกันเร่งจัดสร้างสะพานรวมถึงตกแต่งสถานที่ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชมกราบไหว้ขอพรในช่วงฤดูแล้งยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์กันเลยค่ะซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวส่งน้ำนั้นคึกคักทุกปีแปลว่าสะพานนี้ก็จะใช้ได้แค่ช่วงหน้าแล้งใช่แล้วค่ะใช้ได้ครั้งเดียวก็รื้อออกไปนะคะสำหรับรอยพระพุทธบาทวนปลาแห่งนี้นะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญมากและถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุสมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรกหรือราวกว่า 2,500 ปีมาแล้วนะคะโดยระบุเอาไว้ค่ะว่าครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้เดินทางมาเผยแพร่พระธรรมในชมพูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขงค่ะได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาลและพญาปลาปากคำที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาลค่ะ
และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมายังโลกมนุษย์เหล่าพญานาคพญาปลาปากคำนะคะได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์เอาไว้เพื่อกราบบูชาพระพุทธเจ้าค่ะจึงได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่โขดหินรอยพระพุทธบาทบนปลานะคะจะอยู่ห่างจากริมตลิ่งประมาณ100เมตรในช่วงหน้าฝนค่ะน้ำโขงก็จะเพิ่มระดับก็จะจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถมองเห็นได้และจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่น้ำโขงลดลงเท่านั้นซึ่งใน1ปีก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะครับถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ใครว่างๆก็ไปเที่ยวกันได้ใช่ครับและในช่วงวันหยุดยาวลองพี่เอ็นแบบนี้นะครับเราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำกันด้วยนะครับเดี๋ยวน้องอีฟจะพาไปเที่ยวชมวิถีชุมชนของชาวบ้านปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองนะครับเที่ยวแบบวันเดียวครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวครับมาถึงจังหวัดระยองสิ่งแรกที่นึกถึงคือการมาเที่ยวทะเลแต่ว่าวันนี้อิ๊มจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองกันค่ะที่ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นชนบทตื่นเช้าไปชมวิถีชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แสนจะไม่ธรรมดาโดยเริ่มจากตลาดเช้าปากน้ำประแสค่ะหวานมากค่ะเดินเดินไปสักพักจู่ๆก็ได้อาหารกลับมาเต็มไม้เต็มมือไปหมดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเขียวเสวยพันประแสหรือก๋วยเตี๋ยวผัดปูโบราณแต่แอบกระซิบก่อนนะคะว่าตลาดที่นี่เขาเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง8โมงเช้าเท่านั้นหากใครตื่นสายอดชิมของอร่อยไม่รู้ด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่คือบ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแสไปชมบ้านเรือนไม้ที่มีเอกลักษณ์ภายในก็ได้รวบรวมภาพและเรื่องราวประแสมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพเรือโดยสารเรือเมที่ซอกแซกรับส่งผู้โดยสารไปตามคลองหลังเรือนไม้ของชาวบ้านค่าเรือเมก็แค่บาทเดียวหรืองานทอดผ้าป่ากลางน้ำถ้าทอดผ้าป่ากลางน้ำซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะคุณหนูจะเห็นเลยที่เขาพายเรือเนี่ยอันนั้นทำโดยชุมชนแท้ๆเลยพอสมัยก่อนก็ผ้าป่ากลางน้ำปั๊บเขาก็จะบอกกับชาวบ้านชาวบ้านก็จะลงทุนกันเองฮะโดยไม่ต้องพึ่งงบของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นบ้านโบราณเลยฮะบ้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะฮะท่านได้มอบบ้านหลังนี้ให้ไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะของคนตำบลปากน้ำประแสวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลปากน้ำประแสอยู่ในนี้หมดครับชมบ้านพิพิธภัณฑ์ประแสและเดินตลาดนัดเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวอิ๊มจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของศาลกรมหลวงชุมพรโดยรถสำล้อพ่วงข้างกันต่อค่ะเลยพี่คะไปศาลกรมหลวงชุมพรค่ะสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาปากน้ำประแสต้องมาที่ศาลกรมหลวงชุมพรเพื่อสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยองที่นี่คือเรือรบหลวงประแสค่ะเขาบอกว่าด้านในเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรจะสวยงามแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวตามอีฟเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเรือรบหลวงประแสถือเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งในจังหวัดระยองค่ะซึ่งในอดีตเรือลำนี้ถือเป็นหนึ่งในเขี้ยวเล็บของกองทัพเรือไทยเคยมีภารกิจออกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญสำคัญจนกระทั่งอายุการใช้งานที่ยาวนานและวันเวลาที่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปจนถึงเวลาที่เรือลำนี้จะต้องปลดประจำการจากนั้นกองทัพเรือไทยได้อนุมัติจำหน่ายเรือรบลำนี้ให้แก่จังหวัดระยองและได้ถูกนำขึ้นบกมาไว้ยังบริเวณริมชายหาดประแสซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเรือรบหลวงลำนี้ค่ะ
ที่ยวชมเรือรบหลวงประแสเสร็จแล้วออกมาด้านหน้าก็พบกับน้ำทะเลสีฟ้าอิฟก็อดใจไม่ไหวต้องขอเดินชิวๆรับลมทะเลในวันหยุดสุดสัปดาห์เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดที่แสนจะสบายสบายมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าวันเดียวครบรสอย่างที่น้องอีฟบอกจริงๆนะใช่ค่ะเรียกว่านอกจากโดดเด่นในเรื่องของของทานของกินแล้วค่ะโดดเด่นเรื่องอะไรคะก็เรื่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรน้องใช่ไหมขอบคุณมากมากแหมมีที่เที่ยวที่เก๋ๆเอามาฝากตลอดเลยใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อพร้อมกับชมความแปลกของเหล่าสัตว์นานาชนิดค่ะครับ